สนับสนุนโดยใหม่โอเล่ลูกอมสอดไส้นมรสนมกล้วยเกาหลีและรสนมถั่วแดงมัทฉะผสมคอลลาเจนด้วยพบกับ Breaking Now 15 นาฬิกาครับจอนชัยครับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเตรียมประชุมลับเพื่อพิจารณาถอดถอนนายสมศักดิ์และนายนิคมในวันศุกร์ที่17ตุลาคมนี้ครับนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติกล่าวว่าการประชุมสนช.ในวันที่17ตุลาคมนี้จะมีการพิจารณากรณีถอดถอนนายสมศักดิ์เกียรติสุรนันท์อดีตประธานรัฐสภาและนายนิคมไวรัตพาณิชย์อดีตรองประธานรัฐสภาออกจากตำแหน่งโดยให้สมาชิกร่วมกันลงมติจะรับเรื่องไว้หรือไม่โดยจะเป็นการประชุมลับขนาดเดียวกันมี4อดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยนำโดยนายชวลิตวิชัยสุดอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อยื่นหนังสือต่อนายพรเพชรขอให้สนช.ใช้ดุลยพินิจตามหลักการของกฎหมายและด้วยความรอบคอบในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว CPI ของจีนเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของจีนปีนี้ต่ำสุดในรอบ5ปีที่ผ่านมาส่งผลให้มีการชะลอการเติบโตของประเทศครับสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนเปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ของจีนซึ่งเป็นตัวบ่งชี้สภาวะเงินเฟ้อได้ลดลงมาอยู่ที่ 1.6% ในเดือนกันยายนจาก 2.0% ในเดือนสิงหาคมต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 1.7% ทั้งยังถือว่าเป็นตัวเลขเงินเฟ้อที่ต่ำที่สุดในรอบ5ปีอีกด้วยซึ่งตัวเลขดังกล่าวได้ส่งสัญญาณว่าภาวะเงินเฟ้อกำลังเพิ่มขึ้นและเปิดโอกาสให้กับทางการจีนมีช่องทางในการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้นด้วยทั้งนี้เงินเฟ้อระดับปานกลางเป็นผลดีต่อการบริโภคเพราะช่วยหนุนผู้บริโภคให้จับจ่ายใช้สอยมากขึ้นขณะที่เงินเฟ้อที่ลดลงทำให้ผู้บริโภคชะลอการจับจ่ายและทำให้บริษัทระงับการลงทุนซึ่งทั้งสองปัจจัยนี้ส่งผลต่อการเติบโตของประเทศพบกับ Breaking Now ได้ใหม่ในเวลา16 นาฬิกาครับ